แม่ไก่กับแมวแมวเจ้าเล่ห์ตัวหนึ่งได้ตัดสินใจวางกับดักขึ้นเพื่อจับแม่ไก่กินเป็นอาหารมันได้พบกระสอบข้าวสารเปล่าๆจึงนำมาเจาะรูแล้วเจ้าแมวก็เข้าไปซ่อนตัวอยู่ข้างในกระสอบรอคอยแม่ไก่มาจิกกินข้าวใกล้กระสอบแล้วมันก็จะได้ตะคุ่มปล่องแม่ไก่กินเป็นอาหารในทันทีไม่นานนักก็มีแม่ไก่สองสามตัวเดินผ่านมาแม่ไก่ตัวหนึ่งได้สังเกตเห็นหางของแมวโผล่ออกมาจากกระสอบข้าวมันจึงพูดขึ้นมาลอยๆว่าตั้งแต่ข้าเกิดมาข้าก็เห็นกระสอบข้าวมาหลายต่อหลายใบและข้าก็มั่นใจเหลือเกินว่ากระสอบใบที่ดีและปลอดภัยคงไม่มีกรงเล็บอันร้ายกาจของแมวเจ้าเล่ห์ซ่อนอยู่ข้างในเป็นแน่เมื่อพูดจบเหล่าแม่ไก่ก็เดินจากไปทันทีนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการเป็นคนช่างสังเกตอาจช่วยรักษาชีวิตของเราไว้ได้